ช่วงนี้จะพาไปดูบรรยากาศที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะโดยวันนี้ค่ะนักแสดงชื่อดังชาวฮ่องกงนะคะก็เดินทางมาสักการะศาลเท้ามหาพรหมที่แยกราชประสงค์ค่ะเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ประเทศไทยนะคะคุณจารุวรรณจารุจินดารายงานจากศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ค่ะขณะนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่บริเวณศาลเท้ามหาพรหมที่แยกราชประสงค์ค่ะซึ่งในวันนี้จะมีดาราชาวฮ่องกง2ท่านที่จะเดินทางมาสักการะเท้ามหาพรหมเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้ชาวฮ่องกงกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้งโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาให้การต้อนรับค่ะบรรยากาศที่บริเวณศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ในช่วงเย็นวันนี้คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาสักการะเท้ามหาพรหมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายโดยหลายคนได้รับทราบข่าวว่าจะมีนักแสดงชื่อดังชาวฮ่องกง2คนอย่างมิสเตอร์ไซมอนแยมหรือเยิ่นตะหัวและมิสมิเชลยิมหรือหมี่เซียที่ได้เดินทางมาสักการะเท้ามหาพรหมในช่วงเย็นวันนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการเดินทางมาสักการะในครั้งนี้เป็นการฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้ประเทศไทยโดยเฉพาะชาวฮ่องกงที่จะช่วยกระตุ้นให้กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งโดยมีนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับและร่วมสักการะเท้ามหาพรหมด้วยสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยได้สอบถามไปยังพลตำรวจโทสัญญานินนพคุณสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อได้บอกว่าวันนี้มีการวางมาตรการที่เข้มงวดกว่าทุกวันเล็กน้อยโดยได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ไว้รอบศาลเท้ามหาพรหมไว้ทุกจุดทั้งด้านในและด้านนอกรวมถึงบนสกายวอล์กโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเทศกิจและพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะคอยรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยทั้งนี้ยังมีการตรวจวัตถุต้องสงสัยอย่างเช่นกระเป๋าหรือถุงหูหิ้วเป็นปกติเหมือนทุกวันส่วนทางด้านการจราจรปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นเพราะเป็นเวลาเลิกงานแต่รถยังสามารถขยับได้เรื่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณเท้าศาลมหาพรหมที่แยกราชประสงค์ช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ